ปริมาณของความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของสิ่งดีๆที่เราได้รับแต่อยู่ที่มุมมองของเราที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นต่างหากท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งปอพอค่ะบ่เสียใจเลยที่เคยอกหักเมื่อได้มารู้จักคนเป็นตาหักคือเจ้าอายเคยเสียใจจนต้องอาศัยน้ำมาเอาอกหักจากคนรักเก่าหลายคราวก่อนหาเจ้าเจอบ่สวยเลิศเลยแต่มีน้ำใจให้เกียรติมาเอาใจใส่ผู้ชายโลโซนาเซอร์คนหมดสองเจ้ายังค้นหาความหล่อเจอแผลเจ็บจากคราวรักเกอเธอเอารักแท้เป็นยาใช่กว่าที่เที่ยวอกหักเพราะอายใจร้อนรักก่อนเวลามารู้สึกเริ่มเข้าใจฟ้าเมื่อถูกสายตาเจ้าคอยเทI'm not afraid.
นะสวัสดีนะทุกท่านทุกคนนะตอนรับเข้าสู่รายการโลกทุ่งปอพอโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังวันนี้ป้าแชมป์ดำเนินรายการผ่านดังคลื่น FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตรังนะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังนะบุเรากาสามารถติดตามรับฟังรายการดีๆกันได้โดยตลอดนะวันเสาร์ที่10ถึงที่18เราพบกันอาทิตย์ละ1ครั้งนำเสนอข้อมูลเรื่องราวข่าวคราวที่น่าสนใจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยน่าสาระที่เป็นประโยชน์ให้เรารอดพ้นจากเรื่องของสาธารณภัยและกับบทบาทหน้าที่การทำงานต่างๆภารกิจน่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังกับผ่านพ้นไปแล้วน่าในช่วงของการเปิดเหลืองของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2567ของจังหวัดตรังเราและกระทั่วประเทศนะกาตั้งแต่29ธันวาคม2566จนถึงวันเทศมกราคม2567 7วันนะรวบรวมสถิติตัวเลขและกควบคุมแคมคนตั้งดงตั้งด่านหน้าด่านใหญ่ๆด่านในระดับชุมชนพื้นเทนะและก็ออกมาตรการกฎเกณฑ์การทำกันมาโดยตลอดบอกแล้วงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนั้นทำกันตลอดทั้งปีไม่ได้เป็นช่วงๆเพียงแต่ว่าเป็นช่วงปีใหม่นี่ก็เรียกว่าจะเข้มข้นเข้มงวดกวดขันกันมากขึ้นนาและกายโยในการติดตามของสื่อมวลชนนาว่าปีนี้จะเป็นอย่างไรสำหรับจังหวัดตรังเราในข้อมูล7วันเราเกิดอุบัติเหตุ45ครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ16คนมีผู้เสียชีวิต2รายนาของจังหวัดตรังเรานั่นคือข้อมูลภาพรวมนาเล่าสู่กันฟังในช่วงนี้ในช่วงของระดับประเทศนาจังหวัดตรังเราระดับประเทศนาเกิดอุบัติเหตุอยู่ในลำดับที่19นะการมีผู้บาดเจ็บอยู่ในลำดับที่18ของประเทศนะผู้เสียชีวิตอยู่ในอันดับที่53ของประเทศนะงานก็คือสถิติตัวเลขก็ว่าจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดปีนี้นะเทศกาลจันทบุรีรองลงมากับพระนครศรีอยุธยาหน้าลำดับ3ที่เชียงรายลำดับ4ภาคใต้เราสงขลาก็เป็นจังหวัดท่องเที่ยวจังหวัดเยอะๆน่าก็จะมีเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุมากๆกันอยู่นะผู้เสียชีวิตสูงสุดเกิดที่กรุงเทพมหานครนะอันดับ2ที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดของประเทศสุพรรณบุรี14รายนะและก็อันดับ3สงขลา12รายและก็ไปในภาคเหนือเชียงราย11รายนะนั่นคือความสูญเสียที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่2567ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นบอกแล้วช่วงเวลาแห่งการส่งความสุขความสบายใจแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วนาก็ต้องเรียกว่าบริหารจัดการกันต่อไปและก็พยายามที่จะลดจำนวนนะปวดตึงตามขาเป่าไม้สถิติกาถือว่าภาพรวมในระดับประเทศกาสามารถลดอุบัติเหตุทางถนนได้เรียกว่าจำนวนกะลดลงนะแต่ภาพรวมของจังหวัดตรังเราก็จำนวนการเกิดอุบัติเหตุนาทาเทียบในปีเทพานมากกะอาจจะมีเพิ่มขึ้นนะกะไม่มากนะกะตรงนี้ก็ต้องทำหน้าที่กันอย่างเข้มข้นทางเจ้าหน้าที่เป็นฝ่ายในการควบคุมกฎระเบียบจราจรฝ่ายที่ดูแลสภาพถนนฝ่ายที่ดูแลควบคุมนาเรื่องของรถโดยสร้างประจำทางอะไรก็แล้วแต่คือทุกภาคส่วนทุกภาคีเครือข่ายก็ทำงานกันนักตลอดทั้งปีแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือความตระหนักในกฎกติกามารยาทระเบียบจราจรนาความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนก็คือผู้ที่ใช้รถใช้ถนนทุกท่านทุกคนนั่นแหละทั้งหมดทั้งเพศและตัวเลขของการเกิดอุบัติเหตุนะเทเกิดมากที่สุดก็คือรถจักรยานยนต์รถเครื่องเรานี่แหละน่าก็เป็นตัวเททำให้คนเกิดการบาดเจ็บเสียชีวิตมากที่สุดน่าก็เห็นแล้วก็ว่าเนื้อหุ้มเล็กนะและก็มูลเหตุอีกอย่างนึงพวกเราไม่สวมหมวกนิรภัยน่าแทบจะ 100% ผู้เทเสียชีวิตหรือว่าผู้เทได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นที่จะต้องเข้าโรงพยาบาล นั้นจะไม่ได้สวมหมวกนิรภัยกันเลย
นะอันนี้ก็เป็นตัวนึงที่อยากจะให้เราตระหนักเรื่องของการสวมหมวกนิรภัย 100% นะจังหวัดตรังเราก็พยายามอย่างยิ่งนะในการรณรงค์นะแต่ว่ารณรงค์เท่าไรการสำคัญที่สุดคือหัวใจของพวกเราที่จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้ไปด้วยกันด้วยเอ้าหน้าช่วงแรกเราสู้กันฟังก่อนเดี๋ยวแล่งคุยกันต่อในช่วงต่อไปลูกทุ่งป่อจุกครูสักคำดื่มน้ำสักแก้วทักทายแล้วจะลาไปขอโทษที่มาแบบจู่โจมจนต้องแปลกใจเหตุผลคือทนไม่ได้รักใครแต่ใจยังคิดคนเป็นอดีตไร้สิทธิ์จะมาเรียกร้องฟังเสียงเพียงสายตาจ้องพอได้ต่อลมชีวิตหัวใจร่ำหาจึงดื้อมามองหน้าสักนิดถึงแม้ประตูใจปิดขอสิบเพียงรู้ข้าวใจสบายดีหรือเปล่าคบกับเขาแล้วสุดท้าย
ยามที่คนอยู่ไกลไม่มีข่าวคราวแค่คิดหัวใจก็ถึงนั่งซึ้งมองฟ้าพื้นเก่าวาดภาพเธอบนเมฆขาวในยามที่เราจากลาลายฝันที่เคยวาดไว้ยิ่งไปยิ่งไกลเหลือเกินยามที่สองเราห่างเหินกลัวลืมสัญญางานหนักอยากพักชั่วคราวหอบใจเงาเงามุ่งหน้าลักลอบออกจากเมืองฟ้ากลับบ้านคืนไปหาเธอที่พี่เคยโทรถามข่าวกดกี่คราวสัญญาณหัวใจยังโดนไม่เจอเธอวางเครื่องเอาไว้ไกลหรือใครนั่งคุยกับเธออยู่ไกลใจหวั่นเสมอกลัวเธอเผลอลืมคนลาคงเหลือแค่ความคิดถึงเป็นที่พึ่งยามท้อระหว่างที่ใจเฝ้ารอเสียงเธอส่งหาอยากฟังถ้อยคำหวานหวานสื่อสารผ่านเบอร์เจ้ามาให้คนที่กอดเข้าลาได้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งกดกี่คราวสัญญาณหัวใจยังโดนไม่เจอเธอวางเครื่องเอาไว้ไกลหรือใครนั่งคุยกับเธออยู่ไกลใจหวั่นเสมอกลัวเธอเผลอลืมคนลาคงเหลือแค่ความคิดถึงเป็นที่พึ่งยามท้อระหว่างที่ใจเฝ้ารอเสียงเธอส่งหาอยากฟังถ้อยคำหวานหวานสื่อสารผ่านเบอร์เจ้ามาให้คนที่กอดเข้าลาได้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งช่วงนี้ก็กลับสู่ภาวะปกติในการทำงานในการดำเนินชีวิตหลังจากจะเริ่มจะล่องกันไปนะบางคนก็จะเริ่มจะล่องกันโยภายในจังหวัดตรังของเราหลายคนก็เดินทางนะไปจังหวัดอื่นๆไปต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่นะลบมากะคงจะเป็นปีดีๆนะปีมาโรงงูใหญ่นะมังกรนะถาดใหม่อะไรก็ว่าไปปีจงปีเจ็ดนะสมัยแต่แรกป้าเจมก็ไม่เคยได้ยินปีชงอะไรนะแต่เดี๋ยวนี้ก็มีปีชงต้องไปแก่ชงนะเรายังแต่ชงโกปีอะไรประมาณนั้นไอชงเรืองดวงนี่เพิ่งมีกันไม่นานก็ว่าไปตามความเชื่อความศรัทธาหลายคนก็กราบวัดกราบว่าไปสร้างชงสร้างเจ้าอะไรก็แล้วแต่นะหรือว่าการทำความดีนี่ป้าเจมว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งนะแก่ชงได้ทำความดีเข้าไว้ว่าใจสดใสบางคนก็ไปบริจาคลงศพปลาข้าวอะไรนะแก่ชงนะหรือว่าง่ายๆไม้เบียร์ไม้ไรแล้วป้าคน
กเดินคำนั้นก็ถือว่าความดีแล้วหยุดปลดไอ้คนคำทางมาลายก็ถือว่าทำความดีแล้วน่าทำความดีแล้วมันบายใจไม่เหมือนกับทำความไม่ดีทำความเลวทำความไม่ดีโกงเปื่อนอะไรประนันดอยเบียมา500ล้านแต่ว่าอยู่ก็ไม่บายตัวก็ไม่บายใจใช่ไหมนะเราไม่ได้ร่ำรวยมากแต่ว่าร่ำรวยนำใจกันก็แล้วกันนะประเทศเราได้ครับเคลื่อนอยู่ได้ก็คือคนดีอย่างมากว่าคนที่ไม่ดีอยู่ถ้าคนไม่ดีมากว่าคนดีก็เละตุ้มเปะระเนระนาดรูระปาเต้หมดแล้วปานนี้นะอันนี้ก็ยังสามารถจะขับเคลื่อนกันไปได้นะแต่พวกเราในเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนี่ข่าวสู้เดือนมกราคมนะสังเกตเดดนะเราเจอกับมรสุมเรื่องของฝนตกเรื่องของอุทกภัยกันไปนี่ก็เตรียมการจริงๆก็เตรียมการกันตั้งแต่ช่วงฝนแล้วนะก็มีข้อสั่งการอะไรต่างๆเราจะต้องรับมือกับอะไรล่ะพอลมแรงแรงพอแรงแรงพอแห้งแห้งไม่ได้สร้างการให้เราทาครีมทาผิวนะ สร้างการเตรียมเรื่องโดไปแรงพวกเรานะความแรงกระทรมานจิตใจไม่แพ้เรื่องของอุทกภัยปีนี้ต่างซ้ำจังหวัดชายแดนใต้โดยเฉพาะทางจังหวัดนราธิวาสหรือว่ายาลานะกับประสบเรียกว่ามหาอุทกภัยกว่าได้นะเกิดขึ้นนี่ก็ต้องยังอยู่ในขั้นของการฟื้นฟูในการเยียวยาช่วยเหลือกันตามของราชการบางของหน่วยงานองค์กรมูลนิธิไร้กะข่าวลงไปมากมายนะเพื่อทำให้ผู้เทประสบภัยได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้ได้เร็วเทสุดนั่นเองนะกะส่งกำลังใจไปด้วยกระเดากันหลายคนนี่ก็ไม่ใช่แค่ส่งกำลังใจบางคนก็บริจาคข้าวกล้องหรือว่าเงินทองอะไรก็แล้วแต่น่าไปช่วยเลือกกันตามกำลังความสามารถของแต่ละท่านแต่ละคนกันไปน่าแรงเรื่องภัยแรงกาประหยัดหนุ่งประหยัดน้ำน่าตุ้งทั้งกระมังหม้อคมน่าพวกเราก็เตรียมเตรียมมั่งน่าภาชนะในการกักเก็บน้ำต่างๆน่าโดยเฉพาะพี่น้องที่ทำการเกษตรและก็ต้องใช้น้ำและก็รู้สึกว่าปีนี้ปรากฏการธรรมชาติน่าโลกเรามันร้อนมากขึ้นเดี๋ยวนี้พอแรงพอร้อนมันก็ละเฮ้ยเอาน้ำขึ้นไปบนฟ้าบนอากาศน้ำแห้งเร็วน้ำเดี๋ยวนี้นะก็ต้องวางแผนบริหารจัดการกันให้ดีน้ำพืชผลการเกษตรหรือว่าน้ำเพื่อการดำรงชีวิตนะประจำวันนะที่ก็ว่าน้ำอุปโภคนะใช้อาบใช้รดน้ำต้นไม้ล้างรดอะไรก็แล้วแต่นะน้ำบริโภคก็น้ำดื่มน้ำกินนะส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวนี้พวกเราก็ซื้อกันนะส่วนใหญ่น้ำดื่มน้ำบริโภคนะเป็นขวดขวดทั้งทั้งอะไรก็แล้วแต่นะที่ประสบปัญหากันอยู่ก็คือเรื่องพื้นเตะทำการเกษตรแล้วอาจจะต้องมีการคาดเคลื่อนน้ำกันมั่งนะกากาวากันไปนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องวางแผนในการรับมือตอนนี้ก็มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแรงนะของจังหวัดตรังและก็มีอีกหนึ่งภัยพวกเรานะหลอนๆแรงๆลมแรงๆนะเรื่องของไฟป่าหมอกควันและก็ฝุ่น PM 2.5 ภาคใต้บ้านเราก็ยังไม่เท่าไรเรื่องของไฟป่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องจากเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านนะแต่ว่าถ้าทางผักเนื้อผักกลางผักอีสานจากไฟป่ามั่งจากการเผาทางทำลายเพื่อจะจัดการทำการเกษตรทำลายทำนาทำลายอ้อยทำอะไรก็แล้วแต่การจ่ายการเผาโดยส่วนใหญ่นะทางเทคก็มีกฎระเบียบมาตรการข้อกำหนดนะนาเดี๋ยวนี้เห็นมานาPM 2.5 ตอนนี้กลับมาแล้วเรานะต้องใส่แมสใส่ไรป้องกันPM 2.5 มันตะลูข้าวในปอดเราข้าวในเลือดเราเป็นมะเร็งมะเร็งนะหลายๆคนว่าไม่จ่ายวอนได้สูบยาแต่ว่าโอ๊ยเป็นมะเร็งปอดนะเพราะว่าอากาศปัจจุบันนะนี่แหละมันอยู่รอบตัวเราแล้วมองไม่เห็นแหละคนมูกเราก็ดักไว้ไม่ได้มันทะลุคนมูกไปแล้วนะมันสามารถก้าวไปในเลือดในปอดได้นะตรงนี้ก็อยากให้เรารวมด้วยช่วยกันอาชายรอดใจแต่นั้นเวลาไปรับลูกหลับร้านนะโรงเรียนเราก็อย่า
ซาตาดเครื่องเจไวรอนสักยิดเปิดลงจอกสักยิดเพราะว่าไอ้ฝุ่นควันจากรถราเลยก็แล้วแต่มันก็สร้างมลภาวะนะทำลายสิ่งแวดล้อมนะตรงนี้ก็ต้องรวมด้วยช่วยกันการลดการตัดไม้ทำลายป่าการเผาขายงขายะนะเรามีวิธีการกำจัดเตมีไล่ๆเส้นทางให้เราเลือกนะก็ฉายเส้นทางเตมันเป็นมิตรกับธรรมชาติก็แล้วกันเอ้านะเดี๋ยวพาพวกเราไปฟังเพลงแล้วมาแล่งมาคุยกันต่อสักครู่จุ๊กครูก็คอยห่วงหา
อีกคนใจเคยสุขล้นก็ปนเปื้อนด้วยน้ำตายืนมองเธอสุขกับเขาด้วยใจที่เศร้าเกินกว่าจะลืมภาพเจ็บติดตาแค่เดินจากไปคำว่ารักที่เธอคิดลงใจฉันต้องใช้กี่ล้านหยดน้ำตาลบจึงจะหายถึงเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งก็ไม่เคยรักใครง่ายๆเมื่อรักเธอคือให้หมดใจแม้ต้องเจ็บช้ำอยากจะถือว่ารักนี่เธอให้ยืนอยากจะลืมเธอไปไม่ต้องจดจำแต่ก็อยากจะลืมได้ลงใจยังคงร้องครวญเช้าค่ำนั่งร้องไห้ลบคำหนึ่งคำนี่ด้วยน้ำตาหมดใจแม้ต้องเจ็บช้ำอยากจะถือว่ารักนี่เธอให้ยืนอยากจะลืมเธอไปไม่ต้องจดจำแต่ก็อยากจะลืมได้ลงใจยังคงร้องครวญเช้าค่ำนั่งร้องไห้ลบคำหนึ่งคำนี่ด้วยน้ำตานั่งร้องไห้ลบคำหนึ่งคำนี่ด้วยน้ำกลับมาเร่งมาคุยกันต่อรายการโลกทุ่งปอพอสวทตรัง FIM 91.25 เมกะเฮิรตซ์นาโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังซึ่งกายอยู่ในสังกัดของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและกายอยู่ในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยจะได้รู้จักกันละเอียดมากยิ่งขึ้นนะพวกเราก็เป็นเรื่องราวของการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะก่อนเกิดภัยก็คือการให้ความรู้การวางแผนวิชาการอะไรก็แล้วแต่ประสานบูรณาการหน่วยงานในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยขณะเกิดภัยการสนับสนุนนะเครื่องหมายเครื่องมือบุคลากรในการเผชิญเหตุนะและการลังเกิดภัยในการฟื้นฟูนาเยียวยาช่วยเหลือตามกฎระเบียบที่เขากำหนดไว้นะบอกแล้วเราก็ไม่ได้จดจ่ายให้ทั้งเม็ดทั้งเปย์บาน18ล้านเราก็จ่ายให้ทันใดในลักมื่นเท่าหันตามกฎตามกฎกติกาฉะนั้นแล้วนะเราก็ต้องอยู่เอาตัวรอดนะในเรื่องของสาธารณภัยก็ถือว่าจังหวัดตรังในรอบปีที่ผ่านมาเราก็ไม่มีเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงนักหน้าสาหัสกับผ่านมาด้วยดีนะแต่ละเหตุการณ์ก็ต้องชื่นชมไปในระดับพื้นเทท้องถิ่นนะอบต.เทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครนะเดี๋ยวนี้ก็มีความเข้มแข็งแข็งแรงนะในเรื่องของการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทั้งบุคลากรเจ้าหน้าที่ป้านการฝึกการอบรมและก็การให้ความสำคัญในเรื่องของงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรเครื่องไม้เครื่องมือในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะเทมี
ความเหมาะสมของพื้นเตนะทำให้การเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนปัจจุบันก็เป็นไปโดยความรวดเร็วโดยส่วนใหญ่แล้วระดับท้องถิ่นนาเทสามาบริหารจัดการรวดเร็วและกับเราก็เจอกันบ่อยๆในพื้นเตเรื่องของว่าตับไผ่ล่มนาผัดเอาลังคงลังคาผัดต้นไม้มาทับเรือนทับบ้านนากะว่ากันไปตามระเบียบช่วยเลือกนาเดี๋ยวนี้ลังคาพอปลิวปั๊บปืนซองปืนเขาสแตนบายเขาสต็อกไว้แล้วนาพวกเราก็เบิกไปบางทีกะทีมงานพี่น้องอปปรในพื้นเตก็ไปช่วยกันติดตั้งนาซ่อมแซมแก้ไขให้หรือว่าอาสาสมัครนะหลายๆรูปแบบในพื้นเตพร้อมทั้งเจ้าหน้าเตข้องท้องถิ่นเองด้วยนั่นเลยนะก็ถือว่าเป็นภาพร่วมที่ดีนะในเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในรอบปีเตผ่านมาของจังหวัดตรังเราก็ขอให้ปี2567นี้กับดำเนินไปด้วยดีนะขอควรระวังคือภัยแล้งไฟป่าหมอกควันนะในช่วงเดือนมกราคมพามีนาเมษาเดี๋ยวก็ต้องมีการจัดประชุมนะทางชุดคณะทำงานเตจะวิเคราะห์เตจะกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาทางในชุดกองชุดใหญ่ชุดกองศูนย์บัญชาการเหตุการณ์มังอะไรมันก็จะต้องมีการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเตรียมพร้อมนะก็นอกจากเรื่องของการนำรถไปแจกจ่ายน้ำนั่นคือปลายเหตุนะเรื่องของการวางแผนระบบบริหารจัดการระบบกองชนประทานต่างๆนะตอนนี้ก็มีการวางแผนรวมกันเพื่อเทจะแก้ไขปัญหาให้ได้ภาพรวมให้คนที่มีได้รับผลกระทบนั้นมันน้อยลงก็ต้องยอมรับว่าบางพื้นเทก็ต้องมีแรงกันมั่งคาดเคลื่อนกันมั่งด้วยสภาพพื้นเทอะไรก็แล้วแต่โครงการอะไรที่เกิดขึ้นน่าจะมีกระทบกันมั่งนะแต่ว่าก็ต้องมองในภาพรวมนะว่าอาจจะเป็นจุดเล็กๆก็ยังคงจะต้องไปบริการในการเรื่องของแจกจ่ายน้ำกันอยู่ก็ยังมีภาพอันอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าก็ช่วยๆกันประหยัดน้ำนะและการเตรียมตัวกันให้ดีๆนะเป็นวงเป็นใหญ่จากใจของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังกับรายการลูกตุงปอพ่อนะบอกเตือนกันในช่วงนี้เดี๋ยวมาแล้งมาคุยกันต่อในช่วงถ่ายของรายการลูกตุงปอพ่อสักครู่จ้าจุ๊กกรุ๊ปขอบคุณหลายๆที่ให้รักมา
วันจะสาบานผ่านฟ้าสัญญาต่อดินถิ่นรักก่อนลามาสู่งานหนักปักหลักสร้างตัวเมืองไกลเหนื่อยยากเพียงไหนย้ำใจให้ทนลำบากเหลือล้นอยู่ใต้ชายคาเมืองใหญ่หลายคราวอ่อนล้าหลับตาเห็นความยากไร้มีสินภาระยิ่งใหญ่รอให้กลับไปไทยทอนดังนกไร้ท้องบินร่อนในดงคอนกรีตละครชีวิตถูกขีดด้วยความเดือดร้อนให้สู้ทุกชาจากตื่นถึงหลับตานอนฝันสักวันคือคนเสริมใจให้มีพลังจะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดีเก็บถ้อยคำนี้จดไว้ในใจทุกอย่างบอกแม่ให้รอบอกพ่อให้คอยความหวังจะทำให้ทางเส้นทางกลับมาช่วงถ่ายของรายการโลกถุงปอพอทางสวทตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์นะวันเสาร์ที่10ถึงที่11นะก็สามารถติดตามรายการกันได้พร้อมด้วยรายการดีๆจากเครือข่ายซีตรังบานนำเสนอนะข้อมูลข่าวคราวเรื่องราวสาระน่าสนใจสลับกันไปกับบทเพลงปลอบประหายบุเราได้ไม่แคร่งเครียดจนเกินไปนะข่าวตอนชั่วโมงของสวทตรังติดตามกันได้จะได้ทันสมัยกับทุกเหตุการณ์นะวันนี้ก้าแหล่นากาเวลาแมดเวลาแล้วหลาวก็ขอบคุณพวกเรานะติดตามรับฟังรายการโลกถุงปอพอโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังตรงนี้นาปันปื้อแล้วจะสื่อสารนาข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าแจ้งเหตุเรื่องของสาธารณภัยเราก็สามารถจ่ายหมายเลขโทรศัพท์075214382ในการสื่อสารกันได้ตลอด20ชั่วโมงมีเวรเฝ้าระวังตลอดนะจ๊ะเอ้านะวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการว่ากันไม่ในสัปดาห์หน้าล่าโชคดีมีความสุขนุกกับรอยจุกรู้ดื่มดะดื่มสวัสดีจ้า